เขาก็ประเมินแล้วว่าเลือกทรัมป์มันอันตรายเกินไปแมคเคนก็บอกแล้วว่าไม่สามารถเลือกได้ทั้งทรัมป์แล้วก็ทั้งคลินตันไรอันก็คงจะไม่เลือกทรัมป์ปัญหามันไม่ได้อ,อยู่ที่ว่าจะเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรปัญหาคือว่าเมื่อผู้หญิงคนนี้ที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอเฮเลอรี่คลินตันได้เข้าไปดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกาคุณจะเห็นมอบคุณจะเห็นการสื่อสารมวลชน ในแบบที่ใช้เว็บไซต์และการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อปลุกให้ประชาชนออกมาแล้วทำตัวเป็นขี้แพ้ชวนตีเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่ของอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำให้ฮิลลารีชนะทรัมอย่างไรฮิลลารี่นำขาดในโพล n .bc. Wall Street Journal ที่ผมรายงานเนี่ยผลของโพลเนี่ยฮิลลารีนำ11%ก็จริงแต่ถ้าถามเฉพาะคนที่ประกาศว่าพร้อมจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนเนี่ย ปรากฏว่าฮิลารี่นำถึง14% 52%ทรัมป์ได้38%คำถามก็คือว่าจะทำอย่างไรไม่ให้โดนัลด์ทรัมป์ใช้วาทกรรมที่กล่าวหาไว้อีกฝ่ายนั้นทุจริตครั p t ช o นโกงการเลือกตั้งอะไรก็ว่ากานเนรมิตขึ้นมาชุดเดิมเ่ยผมแค่หวังว่าโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้มานั่งสังเกตการกระบวนการขัดขวาง ชัยชนะของฝ่ายเลือกตั้งในประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศที่การเมืองยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าทรัมป์ได้ทําอย่างนั้นเนี่ยนะฮะผมไม่อยากจะเห็นว่าอเมริกาหลังวันที่8พฤศจิกายนจะมีหน้าตาเอ่านกหวีดกันอย่างไรแล้วที่นู่นอเมริกาเขาไม่ใช่นกหวีดที่อเมริกาเขาใช้ปืนนั่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าฐานเสียงโดนัลด์ทรัมป์ที่ไม่ยอมแพ้การเลือกตั้ง พร้อมที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อประกาศว่าไม่รับผลการเลือกตั้งอย่าคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ YouTube c h anel n ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Do s e กันได้